ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเหตุการณ์ Injustice Year 2ในพาร์ทที่8กันแล้วเรื่องราวนั้นดำเนินกันมาใกล้จนถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วครับผมในตอนนี้ทุกๆอย่างนั้นกำลังขมวดปมเข้ามาแล้วความตื่นเต้นนั้นต้องบอกเลยว่าสุดๆนะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนนะครับหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆเนี่ยยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะครับเราขอบอกเลยให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนนะครับผมไม่งั้นท่านผู้ชมนั้นจะไม่ได้ดูไม่ได้รับอรรถรสอย่างเต็มที่รีบกดกลับไปดูก่อนเลยให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นรับชมเหตุการณ์กันมาหมดแล้วมาเริ่มฟังเหตุการณ์ Injustice Year 2ในพาร์ทที่8กันเลยดีกว่าครับในตอนนี้นะครับเหล่าการ์เดียนนั้นตัดสินใจที่จะพักการโจมตีซูเปอร์แมนเอาไว้ก่อนเรื่องราวนี้มันใหญ่เกินไปพวกเราต้องรอเวลาให้พวกเราพร้อมก่อนและหลังจากที่การ์เดียนได้ทำการตัดสินใจนี้ไปเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาเป็นเวลา7 เดือนนั่นเองในตอนนี้ไดน่านั้นได้คลอดลูกของเธอออกมาแล้วไดน่าลูกของเธอเป็นเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายงั้นหรอฉันตั้งชื่อให้ว่าคอนเนอร์ละกันฉันอยากให้นายมาเจอจังโอลี่นี่คือเด็กผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลกเลยฉันอยากให้นายมาอยู่ตรงนี้จังแต่ในความดีใจนี้เองนะครับในเวลาเดียวกันนี้เองไหยนะก็กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ที่หอสังเกตการของจัสติสลีกนั้นได้จับสัญญาณอะไรบางอย่างได้มีอะไรบางอย่างกำลังพุ่งมาที่โลกลักษณะของสิ่งนี้นั้นเหมือนมนุษย์เลยเราจะทำยังไงกันดีไซบอร์กติดต่อซูเปอร์แมนเร็วซูเปอร์แมนไปดูวันเดอร์วูแมนอยู่นะเขาไม่ว่างกีแลนเธอล่ะพวกเขาอยู่ไหนฮาวจอร์แดนกับจอร์จวอนนั้นก็ไม่ว่างเหมือนกันเดอะแฟตก็ไม่ว่างในตอนนี้ไม่มีฮีโร่คนไหนที่อยู่ในรัศมีที่จะไปช่วยเหตุการณ์นี้ได้ทันเวลาเลยไม่ทันแล้วล่ะอุกกาบาตอันนี้นะจะลงปะทะโลกในอีก3 2ไม่หรอกข้าจะไม่ปล่อยให้มันปะทะกับโลกได้หรอกซินเนสโตนั้นได้กลายเป็นฮีโร่แล้วเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเดสเปโร่แกอีกแล้วนะแกกล้าดียังไงมาที่โลกแห่งนี้แกกล้าดียังไงมาทำร้ายมนุษย์โลกแกพูดแบบนี้ไม่ได้ยังไงซินเนสโตแต่ทว่าซินเนสโตนะครับไม่ฟังเดสเปโร่แล้วซินเนสโตนั้นเข้าโจมตีเดสเปโร่ในทันทีฉันเบื่อกับเกมของแกแล้วนะซินเนสโตแกรู้ว่าทำไมข้าถึงมาที่นี่จู่ๆลูกน้องของแกก็เข้ามาโจมตีข้าและพาข้ามาที่โลกแห่งนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะเดสเปโร่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าทำลายมนุษย์โลกไปมากกว่านี้แกพูดเรื่องอะไรของแกนะซินเนสโตแกกำลังทำอะไรอย่าทำแบบนี้เลยเดสเปโร่ข้ายอมแพ้เท่านั้นในตอนนี้ซินเนสโตนะครับดูเหมือนว่าจะใช้พลังของเขาบังคับมือของเดสเปโร่นั้นให้มาบีบคอของเขาเองนี่มันอะไรการซินเนสโตปล่อยมือของฉันนะซินเนสโตแกทำอะไรของแกน่ะฉันไม่อยากทำแบบนี้นะเดสเปโร่ได้โปรดเธอหยุดอย่าให้ฉันทำแบบนี้ฉันไม่อยากจะฆ่านายนะและในตอนนี้เองซินเนสโตนั้นก็ได้ใช้พลังของเขาหักคอเดสเปโร่ไปในช่วงขณะเดียวกันนี้เองฮาวจอร์แดนกับจอร์สจวนนั้นก็ได้มาถึงพอดีฉันไม่ได้อยากทำแบบนี้นะแต่ถ้าว่าเดสเปโร่เนี่ยเข้ามาทำร้ายฉันก่อนฉันไม่มีทางเลือกจริงๆนะฮาวพวกเราเข้าใจซินเนสโตพวกเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดฉันดีใจนะที่นายมาช่วยพวกเราได้ทันเวลาพอดีนะไม่งั้นนะเดสเปโร่คงทำลายโลกไปได้หลายส่วนเลยแหละไปช่วยผู้คนต่อเถอะฮาวจอร์แดนในตึกนี้ยังมีคนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราดูเหมือนว่าซินเนสโตนั้นจะเล่นละครได้ลื่นไหลมากนะครับผมสกิลการเล่นละครของเขานี่เก่งกว่าพระเอกละครช่อง3ซะอีกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซินเนสโตจะเป็นคนดีแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะตลอดเดือนที่เขาทำมาเนี่ยมีแต่ความดีทั้งนั้นเลยฉันไม่อยากจะเชื่อมันจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะจอร์ซินเนสโตอาจจะกลายเป็นคนดีจริงๆก็ได้ซินเนสโตนั้นคู่ควรกับรางวัลออสการ์เหลือเกินนะครับการแสดงของเขานี่ไร้ที่ติจริงๆจอร์สจวตกับฮาวจอร์แดนนั้นเชื่ออย่างสนิทใจเลยจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่โรงพยาบาลครับโอ้พระเจ้าเป็นไงบ้างไดน่าฉันมาเยี่ยมเธอน่ะฮาร์รี่ควีนเธอมาเยี่ยมฉันทำไมเนี่ยแล้วเธอเข้ามาได้ยังไงกันล่ะฉันบอกโรงพยาบาลว่าฉันเป็นพี่สาวเธอน่ะไอพวกโรงพยาบาลก็โง่เชื่อเนาะโอ้ยเด็กคนนี้น่ารักจังเลยน่ะฉันมีของขวัญมาให้เด็กคนนี้ด้วยนะอ่ะนี่ธนูของเขาคงไม่มีใครเด็กไปที่จะยิงธนูหรอกนะและนี่ตะก้อครอบปากก็ฉันเห็นตอนเธอร้องเนี่ยเกิดพลังเสียงขนาดใหญ่ออกมาเลยบางทีเด็กคนนี้อาจจะเป็นก็ได้ก็เลยเอาตะก้อมาเผื่อไว้น่ะเอาเธอขอบคุณแล้วกันที่มาเยี่ยมไดน่ากระเป๋าของเธอมีอะไรงั้นหรอจู่ๆมันก็เปล่งแสงออกมานะนั่นน่ะแสงสีเขียวเปล่งออกมาจากกระเป๋าเธอเต็มไปหมดเลยโอ้ยไม่นะไม่ใช่ตอนนี้สิไดน่าในตอนนี้ได้มีเสียงออกมาจากกระเป๋าของไดน่านะครับผมโอ้โหไดน่าไอกระเป๋าสองแสงของเธอมันพูดได้ด้วยแหละตอนนี้ปลอดภัยที่จะพูดไหมไดน่าพูดมาได้เลยกายในตอนนี้พวกเราปลอดภัยมันถึงเวลาแล้วไดน่าในตอนนี้กีแลนเทิร์นพร้อมที่จะบุกโจมตีแล้วพวกเราต้องการเวลา3อาทิตย์ในการเคลื่อนย้ายอาวุธของพวกเราไปที่โลกฟังนะไดน่าพวกเรามีแค่โอกาสนี้โอกาสเดียวเท่านั้นผมต้องการพวกคุณทุกคนมาสนับสนุนผมต้องการให้กองกำลังนั้นเตรียมพร้อมในทันทีกองกำลังต่อต้านซูเปอร์แมนนั้นต้องพร้อมเมื่อผมไปถึงฉันเข้าใจนะกายแต่ถ้าว่าฉันขอถามหน่อยเถอะนายมั่นใจเหรอว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะจะไม่ทำลายโลกของเราเองน่ะ
ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่พวกเรานำดาวไปเผื่อด้วยแล้วในตอนนี้พวกเราได้นำโมโกมาด้วยแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้กีแลนเทิร์นนั้นจะทุ่มกำลังทั้งหมดมาจัดการซูเปอร์แมนครับในตอนที่พวกเขานั้นกำลังเดินทางอยู่นี่เองดูเหมือนว่าซินเนสโตนั้นจะสามารถรับรู้ถึงการมาของกีแลนเทิร์นได้ก่อนสายตรวจของซินเนสโตนั้นไปพบกับกีแลนเทิร์นเข้าแต่ทว่ากายก็สงสัยนะครับแบ็กกี้เธอเป็นสายตรวจที่ดีที่สุดของเราเลยนะขนาดเธอมาอยู่ใกล้ๆฉันเนี่ยฉันยังไม่เห็นตัวเธอเลยพวกมันเห็นตัวเธอได้ยังไงกันหรอพวกมันไม่ได้เห็นฉันหรอกแต่นายดูนู่นสินายนำโมโกไปด้วยนะคนบ้าอะไรมันจะไม่เห็นโมโกว่าดาวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใครมันจะไม่เห็นก็บ้าแล้วโอเคงั้นเราต้องไปจัดการในพวกสายสืบนั่นก่อนที่มันจะไปถึงตัวซินเนสโตสินะพวกเรารีบปฏิบัติการกันเร็วการ์เดียนนั้นให้อำนาจสูงสุดกับเราในการจัดการซินเนสโตคอร์ปได้ไปจัดการพวกมันกันและในตอนนี้เองฝูงกองทัพกีแลนเทิร์นนั้นก็ได้ออกล่าครับผมในตอนนี้พวกเขานั้นสามารถจัดการสายสืบของซินเนสโตได้อย่างง่ายได้กีแลนเทิร์นเป็น10สู้กับซินเนสโตคอร์ป2คนมันจะไปยากอะไรแต่ทว่าเมื่อจัดการเสร็จแล้วเนี่ยครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะช้าไปแล้วดูเหมือนว่าซินเนสโตจะรู้แล้วครับผมว่าในตอนนี้กีแลนเทิร์นนั้นได้ยกกองทัพที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขามาที่โลกและในช่วงอึดใจนี้เองซินเนสโตนั้นก็ได้ให้ซูเปอร์แมนแถลงการในทันทีสวัสดีประชาชนบนโลกในตอนนี้สงครามกำลังจะมาถึงสงครามจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ผมอยากให้คุณทุกคนรู้ไว้ผมไม่ได้เป็นคนเริ่มสงครามผมไม่ได้เป็นคนนำมันมาที่นี่ในไม่ช้านี้โลกของเราจะถูกโจมตีโดยตัวแทนจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวผู้มีปัญญาสูงส่งสิ่งมีชีวิตพวกนั้นนั้นเรียกตัวเองว่าเหล่าการ์เดียนแห่งจักรวาลแต่ทว่าพวกมันไม่เคยทำอะไรดีเลยพวกมันนั้นต้องการจะทำลายสิ่งที่พวกเราสร้างมาสงครามทุกสงครามที่เราหยุดลงทุกประเทศที่เราช่วยเหลือไว้ในตอนนี้มันจะไร้ความหมายถ้าพวกมันโจมตีเราสำเร็จประชาชนบนโลกเอ๋ยผมต้องการให้พวกคุณต่อสู้ผมต้องการพันธมิตรได้โปรดจงอย่ายอมให้เหล่าเอเลี่ยนพวกนี้มาคุกคามพวกเราอย่าปล่อยให้มันมาทำลายท่านอย่าไปหลงเชื่อมันได้โปรดเถิดเหล่าประชาชนบนโลกจงยืนหยัดเพื่อสิทธิของท่านเองจงต่อสู้เพื่อโลกมนุษย์แห่งนี้ผมขอให้พวกคุณทุกคนนั้นมายืนอยู่ข้างนอกบ้านพรุ่งนี้คุณจะต้องยืนหยัดเพื่อสิทธิของคุณบ้านะซูเปอร์แมนไม่น่าทำอย่างนี้ได้เขาฉลาดมากๆเลยในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นกำลังจะสร้างโลกมนุษย์ขึ้นมาแล้วไม่ดีแน่นอนถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยพวกกีแลนเทิร์นนั้นต่อสู้ได้ไม่เต็มที่แน่นอนว้าวโค้ดมาถึงแล้วโค้ดอะไรงั้นหรอบาบาร่ามันคือโค้ดลับที่ทำให้เรานั้นสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารทั้งหมดของหอสังเกตการจัสติสลีกได้ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีใครบางคนในกลุ่มของพวกเขานั้นหักหลังพวกเขาอยู่ชายปริศนาคนนั้นคอยช่วยเราอย่างลับๆมาโดยตลอดในตอนนี้เองดูเหมือนว่าจะพอมีความหวังสำหรับกลุ่มต่อต้านซูเปอร์แมนแล้วและในเวลาต่อมานี้เองซานตาน่านั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่มันถึงเวลาแล้วทุกคนไดน่าฉันขอถามเธออีกทีนะเธอแน่ใจเหรอว่าเธอจะทำแบบนี้โอลลี่นะไม่ต้องการการแก้แค้นหรอกนะบาบาร่าถ้าพวกเราแพ้ล่ะถ้าฉันไม่ออกไปสู้แล้วพวกเราแพ้จะเกิดอะไรขึ้นซูเปอร์แมนนั้นจะเปลี่ยนโลกนี้เป็นอะไรกันแน่ฉันไม่อยากให้ลูกของฉันต้องอยู่ในโลกแบบนั้นฉันจะต้องจัดการซูเปอร์แมนให้ได้ฉันต้องการอนาคตที่ดีให้กับลูกของฉันซานตาน่าถึงเวลาแล้วพาพวกเราไปที่หอคอยของดร.เฟดทีเหตุการณ์นั้นตัดไปที่หอคอยของดร.เฟดในทันทีในตอนนี้แบทแมนนั้นรู้ถึงแผนทุกอย่างแล้วบูชใจเย็นลงก่อนในตอนนี้คุณยังไม่พร้อมนะคุณจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นในตอนนี้คุณต้องอยู่พักฟื้นที่นี่อย่าห่วงไปเลยนะอัลเฟดทุกคนรู้ดีนะว่าบูชฉันเป็นคนมีเหตุผลเขาไม่ได้ทำอะไรโง่ๆเพื่อทำร้ายตัวเองหรอกเซรีน่าฉันไม่อยากให้ซูเปอร์แมนทำร้ายเธอเลยฉันไม่ต้องการให้เรื่องราวนี้เป็นแบบนี้เธอปิดเรื่องแผนการของเธอมานานเท่าไหร่แล้วหรอเธอบอกฉันมาเถอะคุณพูดมาได้นะบูชแล้วตอนที่คุณทิ้งเราล่ะฉันอยากจะช่วยคุณแท้ๆแต่ถ้าว่าคุณนะทำให้ฉันหมดสติลงไปแล้วคุณก็จากไปเนี่ยนะเอาเถอะทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเดี๋ยวเธอก็สู้แทนนายแฮร์ล่ะบูชโอเคแล้วสรุปว่าพวกเขาจะมาพรุ่งนี้สินะใช่แล้วซาตาน่าฉันขอถามเธออีกครั้งนึงนะเธอทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยเหรอใช่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าฉันทำอะไรขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยถ้าฉันเกิดเสียสมาธิขึ้นมาเวทมนต์ที่ทำให้นายเดินได้นั้นก็จะพังทลายลงในทันทีและถ้าเวทมนต์ของฉันพังลงเนี่ยนายคงกลายเป็นข้าวคาวหมดท่าพอดีนายอาจจะเดินไม่ได้อีกตลอดไปบูชได้โปรดหยุดเถอะคุณก็เป็นคนธรรมดาคนนึงนะคุณก็ต้องรักษาตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นใจเย็นลงก่อนการรักษาตัวน่ะมันต้องใช้เวลาไม่ได้หรอกอัลเฟดในตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วโอราเคิลฉันอยากจะพูดกับพวกของฉันทั้งหมดติดต่อให้หน่อยสวัสดีทุกคนฉันแบทแมนเองวันนี้ฉันมีอะไรมาพูดกับพวกเธอในตอนนี้สงครามกำลังจะมาถึงกีแลนเทิร์นนั้นจะมาถึงโลกในวันพรุ่งนี้ฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษที่เรื่องราวต้องออกมาเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆที่ทุกคนนั้นต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ทุกคนคงรู้ดีสินะว่าตำแหน่งของแต่ละคนนั้นสำคัญมากๆนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวของเราที่สามารถใช้จัดการกับซูเปอร์แมนได้ในตอนนี้ซูเปอร์แมนได้เปลี่ยนไปแล้วความคิดของเขาได้เปลี่ยนไปซูเปอร์แมนนั้นได้เข้าร่วมกับซินเนสโตผมรู้สึกเสียใจจริงๆที่ผมต้องมาพูดแบบนี้แต่นี่มันคือ
ความจริงผมขอโทษที่พรุ่งนี้นั้นพวกคุณบางคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านผมเสียใจจริงๆที่ผมต้องพูดแบบนี้แต่ผมคงต้องขอให้พวกคุณทุกคนนั้นไปบอกลาคนที่เรารักก่อนไปบอกลาครอบครัวไปบอกลาเพื่อนไปบอกลาคู่หูไปบอกลาภรรยาไปบอกลาทุกๆคนที่สัมพันธ์กับเราพรุ่งนี้นั้นเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาแล้วพรุ่งนี้ซูเปอร์แมนจะต้องถูกหยุดลงและซูเปอร์แมนนั้นจะต้องถูกจัดการด้วยมือของพวกเธอฉันขอโทษจริงๆที่ฉันไม่อาจออกไปสู้กับพวกเธอได้ทุกคนถึงเวลาแล้วซานตาน่านำพวกเขาไปยังภารกิจในทันทีและในตอนนี้ซานตาน่านั้นก็ได้ใช้เวทมนต์ของเธอเทเลพอร์ตพวกเขาจากไปซานตาน่าในตอนนี้เหลือแค่ผมกับคุณแล้วถ้าพรุ่งนี้แผนการไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็เราจะเป็นต้องการแผน B แล้วล่ะซานตาน่าได้โปรดส่งผมไปหาโอราเคิลทีแต่บูชคุณควรจะอยู่ที่นี่นะคุณไม่ควรไปไหนในตอนนี้ทุกๆคนคิดว่านายอยู่ที่นี่นะผมต้องการให้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่ผมต้องการยังไงล่ะแต่ผมไม่อาจยอมได้ผมจะไม่ยอมให้ซูเปอร์แมนนั้นครองโลกนี้ได้หรอกผมไม่สนใจหรอกว่าผมจะเป็นยังไงผมไม่สนใจหรอกว่าตัวผมจะแหลกสลายขนาดไหนผมต้องการทำให้แน่ใจว่าซูเปอร์แมนนั้นจะต้องถูกจัดการลงในวันพรุ่งนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับติดตามชมได้ในพาร์ทหน้านั่นเองครับผมในพาร์ทถัดไปนะครับสงครามนั้นจะปะทุขึ้นแล้วครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามชมกันได้นะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีครับ